เอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เวลาตีหนึ่งพอดีว่าเพิ่งทำการบ้านเสร็จเลยเดียวนะพรุ่งนี้เช้าผมมีเรียนด้วยนี่หว่าชิบหายแล้วงั้นก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะฮะพอดีว่าผมกำลังทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมผมกำลังจะเข้านอนแต่เพื่อนว่านั่งเล่นเฟซอยู่เลื่อนไปแล้วเจอโพสต์นี้ฮะเฮ้ยเว็บไซต์เขาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งผมจำได้ว่าผมถ่ายคลิปวันที่5แล้วลงวันที่6แต่ผมไม่ได้เข้ามาดูนะ ผมไม่ได้เข้ามาดูเพิ่งรู้ข่าวตอนนี้ครับผมก็เลยมาอัดตอนนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวผมไปดูหน้าเว็บไซต์เขาก่อนแล้วกันนะตอนนี้ซึ่งผมได้เจอโพสต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนี่เลยฮะดาวน์โหลดเกมได้แล้ววันนี้ถึงเราจะโหลดได้แต่ว่าเราจะน่าจะยังไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าเขาจะเปิดวันที่10เวลา18:00นะเราจะได้เล่นพร้อมกันในวันที่10นั่นเองนะจะว่าไปแล้วผมดาวน์โหลดเกมไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือเราโหลดมาแล้วแตกตัวเกมงั้นผมเอาโหลดแบบนี้เลยกันนะฮะนี่เลยฮะสำหรับใครที่สมัครดีซึ่งผมก็สมัครไปแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะเราจะได้ไอเทมมูลค่า500 บาทนะตอนนี้คือกิจกรรมถึงตั้งแต่วันจันทร์ที่20 มิถุนายนจนถึงวันที่12 กรกฎาคมก็คือก็ยังได้อยู่นะฮะถึงแม้เกมจะเปิดวันที่10ก็เหลือเวลาอีก2 วันนั่นเองนะฮะของก็คงจะเป็นบัฟนั่นแหละฮะเป็นบัฟนะฮะใช้ได้อย่างละ1 ชั่วโมงเลยนะเนี่ยเอ้ยนี่24 ชั่วโมงว่ะนี่ไงน้องที่ผมเอาไม่ได้ถาวรเหรอนี่จะเป็นสกรีนหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะสกรีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพิ่มความเร็วในการวิ่ง 80% คูลดาวน์ 10 วิใช้ได้แค่7 วันเท่านั้นเองครับผมไม่ได้ถาวรเหรอเนี่ยรู้สึกน้อยใจยังไงไม่รู้หลังจากที่เกมเปิดแล้วเราจะได้ไอเทมในเวลาไม่เกิน48 ชั่วโมงหรือว่า2 วันนั่นเองนะฮะก็คือไม่เกินวันอาทิตย์แน่นอนได้แน่นอนนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบๆหน่อยนะฮะนี่เลยฮะกดตรงนี้เลยครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ดูระบบเติมเกมหน่อยดิเป็นไงเป็นแบบนี้เหรอนี่ระบบเติมเกมเป็นอย่างนี้เหรอเป็นแบบบัตรเติมเงินนะฮะเป็นบัตรเครดิตเหรอเนี่ย50 บาทจะได้500 แคช500 แคชนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจต้องรอเกมเปิดอีกทีนะผมเพราะว่า2 ปีที่แล้วที่ผมว่าจะเปิดจะเติมนะแต่ว่าเขาปิดไปก่อน แต่ว่าครั้งนี้ก็ดูไปก่อนนะฮะว่าจะเติมหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราโหลดเกมเสร็จแล้วว่ะมาแล้วนี่ไม่มีเดี๋ยวอ๋อใช่ผมกดค้างไว้ติดตั้งไปเลยแล้วกันนะฮะไปอันนี้ไม่มีภาษาไทยเหรอหรือว่าเป็นเฉพาะตอนที่เราติดตั้งหรือเปล่านะฮะส่วนอาชีพที่ผมจะเล่นนะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีอาชีพที่น่าสนใจเยอะมากนะส่วนแนวทางการเล่นผมไม่รู้เหมือนกันผมก็มือใหม่เหมือนกันนะถามว่า2 ปีที่แล้วผมเล่นน่าจะเป็นอาชีพบาทจำได้ผมเล่นบาทสายบูด้วยเสร็จแล้วจัดไปเดี๋ยวหน้าจอมันเล็กแค่นี้เองเหรอเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าไปเซตติ้งก่อนแล้วกันนะหวังว่าจะตั้งค่าอะไรได้นะสงสัยผมคงต้องรอให้เกมเปิดก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปนอนแล้ว